วันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดกรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีใส่เนื้อกุ้งบดละเอียดลงในอ่างผสมตามด้วยมันหมูบดละเอียดโขนต้นหอมน้ำมันงาและแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกินวดผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็นก้อนก้อนละ20กรัมนำลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองสวยตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดน้ำจิ้มลูกชิ้นใส่ภาชนะตามด้วยลูกชิ้นกุ้งทอดตกแต่งด้วยแครอทพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี